ความคืบหน้าคดีหนุ่มเมืองเพชรบุรีนะครับถูกมอเตอร์ไซค์ขี่ประกบยิงไป14นัดแล้วก็เสียชีวิตซึ่งญาติก็ออกมาร้องขอความเป็นธรรมว่ากล้องก็เห็นชัดทำไมจับตัวคนยิงไม่ได้ล่าสุดเมื่อวานนี้มือปืนมามอบตัวแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างก็น่าจะเรียบร้อยพาไปทำแผนแต่ปรากฏวันนี้ตอนทำแผนล่มฮะเพราะว่าระหว่างตำรวจพาผู้ก่อเหตุมาชี้จุดทำแผนอยู่ๆพี่สาวของมือยิงมาใกล้ๆพอรู้ว่ามาทำแผนปุ๊บตะโกนป่วนเลยฮะเฮ้ยอยู่เฉยไม่ต้องชี้จุดไม่ต้องพูดไปให้การในชั้นศาลอย่างเดียวบอกน้องอย่างนี้เหรอบอกบทน้องอย่างนี้เลยฮะเราไปดูเหตุการณ์วุ่นๆที่เกิดขึ้นกันหน่อยครับให้การชั้นศาลไม่ต้องชี้เฉยๆให้การชั้นศาลเฉยๆไม่ต้องชี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอะไรเลยให้การชั้นศาลไม่ต้องฟังใครฟังพี่ให้การชั้นศาลเท่านั้นให้การชั้นศาลไม่ต้องชี้ไม่ต้องพูดยืนเฉยๆไม่ต้องชี้ไม่ต้องพูดยืนเฉยๆให้การชั้นศาลใจเย็นครับใจเย็นมันเป็นประโยชน์ของเขาเองให้การชั้นศาลค่ะให้การชั้นศาลค่ะทุกอย่างให้การชั้นศาลให้การชั้นศาลมาให้การชั้นศาลให้การชั้นศาลทั้งหมดค่ะไม่ต้องพูดนี่ตำรวจก็เลิกลักอยู่คือพี่สาวเนี่ยปวดมากฮะ อยู่ๆมาตะโกนบอกบทนะมือยิงนะครับนายพีมวัฒน์หรืออาร์เมคาไลอายุ29ปีที่ก่อเหตุยิงนายสุทัศน์ลบโฉมอายุ30ปีจนเสียชีวิตริมถนนเพชรเกษมเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมามาป่วนตอนมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพอย่างที่เห็นนะไม่ต้องชี้ไม่ต้องพูดให้การชั้นศาลอยู่เฉยๆไม่ต้องชี้ย้ำแบบนี้วนไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆกล้องวงจรปิดก็เห็นเหตุการณ์ชัดเจนมากนะครับเห็นหน้าชัดด้วยเห็นหน้าชัดว่ายิงเสร็จลงข้างทางลงมายิงซ้ำอีกซึ่งทันทีที่ตำรวจเนี่ยมาถึงนะครับทางตำรวจถึงขั้นต้องหันไปบอกพี่สาวไปบอกญาติเลยบอกใจเย็นๆนี่เป็นประโยชน์ต่อกลัวเขาเองนะเธอก็ยังไม่ยอมหยุดพูดฮะก็ยังพูดวนซ้ำไปเรื่อยๆว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องชี้ให้การชั้นศาลสุดท้ายตำรวจต้องยกเลิกทำแผนครับและคุมตัวนายพีมวัฒน์ไปสอบปากคำที่โรงพักสภ.เมืองเพชรบุรีมีรายงานว่าพี่สาวของพีมวัฒน์เป็นตำรวจฮะอ๋อเป็นตำรวจเลยรู้ทุกอย่างเลยเนี่ยคนที่เสื้อขาวเนี่ยฮะตำรวจยศร้อยตำรวจตรีร้อยตำรวจตรีหญิงสังกัดศูนย์บริการการศึกษาโรงเรียนในร้อยตำรวจนะตรงนี้ผมว่าน่าสนใจนะผู้บังคับบัญชาท่านเห็นลูกน้องท่านไปยืนอย่างนี้ท่านว่าไงฮะผมว่ามันก็ไม่เหมาะไม่ควรนะถ้าเราพูดกันตรงๆอ่ะไม่รู้ว่าในทางกฎหมายมันจะผิดอะไรไหมแต่ในมารยาทด้วยความที่คุณเป็นตำรวจเขาพาคนร้ายนะผู้ต้องสงสัยมาทำแผนคุณไปตะโกนแบบนี้มันจะผิดอะไรทางวินัยหรือไม่ก็ฝากผู้บังคับบัญชาไปดูหน่อยหรือว่าไม่ผิดอะไรนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องไปดูนะครับเพราะนอกจากเขาป่วนตอนไปทำแผนแล้วยังไปต่อว่าผู้สื่อข่าวด้วยที่ไปสัมภาษณ์แม่ของนายพีมวัฒน์นะก็คือแม่ของมือยิงห้ามนำเสนอข่าวถึงขั้นขู่ฟ้องถามชื่อสังกัดและขอดูบัตรผู้สื่อข่าวด้วยตรงนี้ก็อาจจะมองว่าเป็นสิทธิ์ได้นะครับขณะเดียวกันผู้กำกับสภ.เมืองเพชรบุรีพันตำรวจเอกวันชัยขาวรำบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุชุดสืบก็ตามตัวมาตลอดจนทราบว่าผู้ต้องหาหนีไปที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีแต่ผู้ต้องหารู้ว่าตำรวจเจอตัวก็เลยชิงมามอบตัวที่สภ.พานทองเมื่อคืนแล้วก็มีการประสานจากชลบุรีส่งมาที่สภ.เมืองเพชรบุรีผู้กำกับยืนยันว่าแม้ผู้ต้องหาไม่ยอมทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็ไม่ส่งผลต่อรูปคดีครับเพราะหลักฐานมันค่อนข้างชัดเจนสามารถนำไปใช้ในชั้นศาลได้เลยครับรู้ว่าผู้ต้องหาอยู่ที่ไหนนะครับเราก็เดินทางไปเพื่อจะจับกลุ่มแต่ผู้ต้องหาเนี่ยก็คือเมื่อจวนตัวก็ไปมอบตัวที่สภ.สภ.พันทองครับซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้ชิดกันนะครับเพราะว่าก็เราก็ดำเนินคดีเพราะมันก็เหมือนกันนะครับจับหรือมอบมันไม่มีอะไรไม่มีความแตกต่างในทางคดีนะครับเพราะว่าคดีเนี่ยผู้ต้องหามันมีภาพชัดเจนนะครับถึงไปวันที่ไปทำแผนเมื่อเช้านะครับเขาก็ไม่ยอมชี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นแค่เหมือนกับประกอบสำนวนเฉยๆนะครับแต่ข้อเท็จจริงก็คือภาพการเนี่ยมันชัดเจนครับสามารถนำไปใช้ในชั้นศาลได้ก็ในครอบครัวของนายสุทัศน์นะครับเดินทางมาติดตามคดีที่โรงพักก็ขอบคุณตำรวจที่ช่วยเร่งรัดคดีให้พร้อมกับขอคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนวันญาติผู้ต้องหาจะพาหลบหนีนะครับขณะเดียวกันครอบครัวก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยด้วยเพราะมีการปล่อยข่าวว่า
ถ้าเกิดผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวจะต้องมีคนตายเพิ่มอีก1ศพและเห็นกรณีที่พี่สาวไปป่วนการทำแผนแล้วก็กลัวเหลือเกินครับว่าจะมีการพาตัวผู้ต้องหาหลบหนีพฤติกรรมของเขามันคือผูกอาจเกินไปคิดว่าฆ่าคนแล้วเคลียร์ฆ่าคนแล้วเคลียร์แล้วจบแต่คดีเรานี้คือเราขอสู้เพื่อให้เขาได้รู้ว่ามันไม่ได้จบเหมือนทุกเคสที่เขาเคยทำมาค่ะวันนี้ก็คือจะมาคัดค้านค่ะขอคัดค้านการประกันตัวเพราะมันมีข่าวลือเข้าหูแล้วว่าถ้าเกิดเขาถูกจับแล้วได้ประกันตัวเขาขอดอนพิษาอีกศพหนึ่งซึ่งมันเป็นคำพูดที่จะจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่เราเป็นผู้เสียหายแล้วได้รับคำพูดแบบนี้เราหวาดกลัวขณะที่ภรรยาผู้ตายนะครับบอกว่าตอนนี้ยังเก็บร่างของนายสุทัศน์เอาไว้ไม่ได้ชาปนกิจตามกำหนดตั้งแต่แรกเพราะรอจะให้จับคนร้ายให้ได้ก่อนแม้ตอนนี้จะจับคนร้ายได้แล้วแต่ครอบครัวก็ยังต้องเลื่อนกำหนดการชาปนกิจไว้ก่อนเนื่องจากว่าเธอมีกำหนดคลอดลูกในอีกหนึ่งสัปดาห์ต้องรอคลอดลูกและพักฟื้นสักระยะถึงจะสามารถประกอบพิธีชาปนกิจสามีได้เสียใจมากที่ลูกเกิดมาไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าพ่อหลังจากนี้ครอบครัวจะเดินหน้าสู้คดีเพื่อเอาผิดกับผู้ต้องหาจนถึงที่สุดครับก็ว่าไปตามกระบวนการนะหลังจากนี้